โดยนายกิติรัตน์ณระนองขอให้รัฐบาลอย่าโทษนโยบายรัฐบาลเก่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้ง4ด้านทำงานไม่เต็มที่ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศทรุดค่ะนายกิติรัตน์ณระนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศนะคะว่าเศรษฐกิจประเทศไทยมีฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนอยู่4ประการได้แก่การใช้จ่ายภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนการส่งออกการอุปโภคบริโภคภายในประเทศถ้าเครื่องยนต์เศรษฐกิจทั้ง4เครื่องยังคงหมุนขับเคลื่อนไปตามปกติเศรษฐกิจก็จะเกิดการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจตามไปด้วยหรือหากเครื่องยนต์เกิดสะดุดไปบางเครื่องก็ยังไม่มีปัญหามากนักหากเครื่องยนต์ที่เหลือทำงานได้ตามปกติแต่น่าเสียดายที่เวลาผ่านไปประมาณ1ปีกว่าภายใต้การบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่การใช้จ่ายภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรส่วนเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศชะลอการลงทุนเนื่องจากบรรยากาศไม่เอื้อต่อการลงทุนการส่งออกของไทยแม้จะมีการแข่งขันสูงขึ้นแต่การส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านก็ยังสามารถเติบโตได้มากกว่าการส่งออกของประเทศไทยนายกิติรัตน์ระบุอีกนะคะว่าภาคการอุปโภคบริโภคกำลังซื้อที่หดหายเพราะรายได้ที่ลดลงทำให้ประชาชนไม่มั่นใจในการบริโภคดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาในทุกจุดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าโดยเร็วอย่ามัวแต่ไปโทษนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมานะครับว่าเป็นห่วงจริงๆแต่เดิมนั้นเคยยืนยันว่าอยากเห็นรัฐบาลทำตามที่ท่านเชื่อนะครับจะว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ทำเถอะฮะจะไม่ไปมือไม่พายเท้าราน้ำไปให้ความเห็นอะไรที่ไม่ดีทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ายิ่งผ่านไปเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรชัดเจนแล้วนอกจากนั้นยังเกิดภาวะที่เรียกว่ารำไม่ดีโทษปรีโทษปรองซะอีกก็คือว่าพอทำไปแล้วพอไม่ได้ผลก็หันไปโทษเรื่องค่าแรง300บาทบ้างนะครับหันไปโทษเรื่องการดูแลเกษตรกรเรื่องโครงการจำนำข้าวบ้างซึ่งผมก็เรียนว่าแนวคิดแบบนี้ครับมันเป็นแนวคิดที่น่าเสียดายนะฮะในระหว่างที่ผมเคยทำงานในอดีตนั้นผมไม่เคยไปโทษโครงการอะไรในอดีตทั้งที่โครงการในอดีตนั้นก็อาจจะมีปัญหาได้บ้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทัศนคติของผู้บริหารเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนะครับยังไงก็ตามก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าถือว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่เราแล้วเราก็จะไม่หวังดีกับเขาก็หวังดีครับเพราะว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจมันไปได้ดีประชาชนก็จะไม่มีความเดือดร้อนมากนักก็อยากให้กำลังใจนะครับเพียงแต่ว่ามองไปแล้วก็ตันๆนะครับเป็นห่วงครับนายกิติรัตน์กล่าวด้วยนะคะว่าทุกวันนี้เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้ง4เครื่องสะดุดโดยเฉพาะการอุปโภคบริโภครัฐบาลจึงต้องเร่งภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนผู้ที่คุมนโยบายเศรษฐกิจควรที่จะต้องฟังคำเตือนจากผู้ใหญ่และที่สำคัญอย่านำความเท็จไปรายงานให้กับนายกรัฐมนตรีทราบซึ่งจะส่งผลให้การตัดสินใจนั้นผิดพลาดตามไปด้วย